ทีนี้มาดูก,ก,กันกับประเด็นเรื่องของคุณหมอประสิทธิ์ก่อนเลยนะคะที่วันนี้เป็นาพาดหัวข่าวอยู่สําหรับในหน้าหนึ่งสือพิมพ์อย่างมติชนแล้วก็ในหน้าหนึ่งสือพิมพ์ข่าวสดละค่ะก็เป็นสถานการณ์นะคะเป็นสถานการณ์ที่ เกี่ยวกันกับนะคะเกี่ยวกันกับประเด็นเรื่องของโควิดละคะ่ะที่คาดหมายกันเอาไว้ว่ากันยายนนั้นตัวเลขนะคะเสียชีวิตเนี่ยก็จะลดลงแล้วก็กราฟเนี่ยจะกดหัวหลงนะคะด้วยทางสัตว์ารย์ในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาพาค่ะคณะบดีคณะแพทย์ยศาสตร,ริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นให้สัมภาษณ์เอาไว้ละคะ่ะคุณผู้ฟัง สถานการณ์โควิดเนี่ยในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวเลขในขณะนี้อาจจะดูเหมือนยังไม่ลดลงนะคะเพราะว่าผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยยังแกว่งอยู่ที่1.9ถึง20,000รายต่อวันแต่ว่าที่เห็นชัดค่ะก็คืออัตราการติดเชื้อนั้นลดลงตัวเลขนะคะที่จะวิ่งขึ้นมากๆเนี่ยไม่เกิดขึ้นมาเกืบอบ2สัปดาห์แล้วส่วนผู้เสียชีวิตนะคะที่เพิ่มขึ้นเป็น300รายต่อวันเนี่ยเมื่อสอบถามข้อมูลก็บพบว่าเป็นตัวเลขที่รายงานเข้าระบบช้า แต่ว่าตอนนี้เข้าใจว่ามีการเคลียร์ตัวเลขแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตร,รายใหม่น่าจะอยู่ที่200กว่ารายซึ่งตัวเลขเหล่านี้ถ้าหากว่าดูวันต่อว,วันอาจไม่ชัดต้องดูตัวเลข7วันค่ะแล้วเฉลี่ยกันเราจะเห็นว่าเส้นความชันเริ่มน้อยลงกว่าเดิมเยอะใกลเข้าสู่ระนาบเส้นตรงและเมื่อถึงจุดหนึ่งกราฟก็จะเริ่มกดหัวลงนะครับเป็นขาลงค่ะโดยทางศาสตราจารย์ในแพทย์ประสิทธิ์ยังบอกอีกด้วย บอกว่าสิ่งที่ทําให้กราฟเนี่ยมันลดลงเกิดมาจาก3ปัจจัยด้วยกันก็คือหนึ่งการฉีดวัคซีนในหลายประเทศที่ฉีดมากกว่าร้อยละ25ค่ะที่ฉีดมากกว่าร้อยละ25าของจานวนประชากรแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่ระยะที่ใกล้จะถึงพีคเมื่อฉีดใกล้ถึงร้อยละ40-50ถึงแล้วก็จะเริ่มเห็นตัวเลขปรับลงค่ะซึ่งตอนนี้ประเทศไทยฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณร้อยละ28ของจำนวนประชากรซึ่งถือว่าทำได้ดีบางวันเนี่ยฉีดสูงถึง0,000 0โดสด้วยกันเพราะฉะนั้นนะคะ เดือนหนึ่งเนี่ยเราน่าจะถึงเป้าหมายที่คุยกันเอาไว้ที่15-18ล้านโดสจังหวะตอนนี้เริ่มประกบเข้ามาทั้งเรื่องวัคซีนเท่าที่สอบถามได้ข้อมูลมาว่ามีโอกาสค่อนข้างแน่ว่าเดือนหนึ่งนะคะจะมีวัคซีนเข้ามา10กว่าล้านโดสโดยจะมีวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยเข้ามาเติมเต็มอีกในช่วงก่อนเดือนกันยายน เร็วกว่ากําหนดที่ระบุเอาไว้ว่าจะมาในเดือนตุลาคมก็หวังว่าเป้าหมายที่จะฉีดวัคซีนให้ถึง15ล้านโดสถ้าหากว่าเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็มันจะเป็นปัจจัยเชิงบวกค่ะที่ทําให้กราฟนั้นกดหัวลงเร็วขึ้นแต่ก็ต้องควบคู่กันไปกับระบบการบริหารจัดการรวมไปถึงประชาชนเองก็ต้องเข้ามารับวัคซีนด้วยทางด้านของศาสตราจารย์แพทย์ประสิทธิ์นะคะยังบอกอีกด้วยล่ะค่ะว่ายืนยันเลยนะคะว่าการฉีดวัคซีนสูตร S A เนี่ยด้วยเข็มที่1นึโนแวคเข็มที่2เป็น a s t r าเซเนกาห่าง ให้ประสิทธิผลทางลิสดีในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันร,ระดับ B เซลลและก็ T เซลล์ที่สูงและก็มีประสิทธิผลในห้องปฏิบัติการยืนยันเลยนะคะและยังไงก็ตามเนี่ยสมาตรการสังคมการปกครองและก็3ม,มาตรการบุคคลก็เป็นส่วนสำคัญคในการลดอัตราการแพร่ระบาดของเชือ้อ คือเรียกว่างานนี้นะคะคุณผู้ฟังถ้าวัคซีนเนี่ยพอระบบดีและคนไปฉีดวัคซีนเชื่อว่าถ้าหากว่าตัวเลขนั้นเป็นไปตามเป้าหมายนี้จริงๆแล้วก็โอกาสที่จะเริ่มเข้าสู่ขาลงใกล้ๆนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้ค่ะและยังไม่อยากจะบอกให้เร็วว่าปลายเดือนสิงหาคมนี้แต่ก็เชื่อว่าภายในเดือนกันยายนนี้แหละคุณหมอประสิทธิ์ยืนยันเลยว่าเราจะเห็นตัวเลขการเสียชีวิตที่ลดลงก่อนเพราะว่า โมเมนตัม um ของผู้ป่วยใหม่ที่เข้ามาแล้วเนี่ยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจให้ออกซิเจนลดลงแต่ว่าคนที่ใช้อยู่ก่อนเช่นที่โรงพยาบาลสิริราชรักษากันเดินกว่าเพราะฉะนั้นตัวเลขการเสรียชีวิตที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นการย้อนกลับมาคืออาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่บอกได้ทันทีแต่ว่าตัวเลขผู้ป่วยหนักผู้ป่วยใหม่ที่มีปอดอักเสบ ใช้เครื่องช่วยหายใจมันจะเป็นตัวคาดการณ์ในอนาคตถ้าตัวเลขน้อยลงเรื่อยๆคาดการเอาไว้ว่าอัตราการเสียชีวิตนั้นจะน้อยลงค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังคะทางหมอประสิทธิ์ก็บอกเอาไว้และยังบอกอีกด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นแนวทานในการกับข้อมูลนะคะสะสมรายสัปดาห์เริ่มเห็นขาที่มันนิ่ง คงที่และน่าจะเริ่มมีตัวเลขลงแล้วด้วยแต่ว่าอัตราการติดเชื้อใหม่นั้นจะเห็นช้าไปอีก2-3สัปดาห์ค่ะถหากว่าไม,มไม่มีการระบาดคลัสเตอร์ใหญ่ๆขึ้นมาแล้วก็ส่วนตัวในเชื่อหรือว่าภายในกลางเดือนกันยายนนี้น่าจะเห็นตัวเลขขาลงค่อนข้างแน่หากดูใน Worldometer ก็จะเริ่มเห็นว่าลงเล็กน้อยอีก2-3สัปดาห์ต่อจากนี้น่าจะเห็นชัดค่ะ เพราะฉะนั้นทางสัต์ราจา์ในแพทย์ประสิทธิ์เนี่ยได้พูดถึงหลักการผ่อนคลายมาตรการเลยแล้วค่ะว่าต้องดูจากข้อมูลจริงแล้วก็อัตราคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนส่วนรูปแบบการผ่อนนั้นทุกประเทศคล้ายกันค่ะก็คือไม่ล็อกดาวน์ทั้งประเทศอีกแล้วแต่ว่าจะล็อกตามเป้าหมายจังหวัดไหนทําได้ดีก็จะผ่อนคลายแต่ว่ามีมาตรการติดตามใกล้ชิดกิจกรรมที่สามารถควบคุมได้สถานประกอบการผู้เขาใช้บริการต่างร่วมมือและมีการฉีดวัคซี และยังในต่างประเทศทางยุโรปเนี่ยเมื่อเขาผ่อนคลายมาตรการห้วอว่าผ่อนคลายกิจกรรมบางอย่างเขาก็จะมีมาตรการใช้ Heal Pass ในมือถือคือถ้าหากว่ามีหนึ่งใน3เนี่ยก็จะอนุญาตให้เข้าสถานประกอบการได้ก็คือ 1. ได้รับวัคซีนครบโดส2ผลการตรวจหาเชื้อโควิด -19 เนี่ยเป็นลบหรือว่า 3. แสดงหลักฐานว่าเพิ่งหายจากการติดเชื้อจะทำให้มั่นใจได้เลยค่ะว่าคนที่เข้าไปใช้บริการนั้นจะไม่มีการแพร่กระจายเชื้อสู่คนอื่น อย่างเช่นการนั่งรับประทานอาหารในร้านเป็นต้นแต่ถ้าว่าตรวจสอบแล้วเนี่ยพบว่ามีการละเมิดก็จะถูกปรับนะคะด้วยโทษหนักนั่นหมายความว่าเนี่ยนะคะเราอาจจะต้องมีมาตรการที่ว่านี้ออกมาในอีกไม่ช้าไม่นานแน่ๆเนี่ยนะคะเนเมื่อคุณหมอประสิทธิ์ออกมาพูดเอาไว้แบบนี้นะคะเราคงจะต้องมีาการใช้เฮลท์พาสนะคะในมือถือแล้วค่ะก็คือบัตรผ่านนะคะบัตรผ่านเกี่ยวกับสุขภาพคือ ตรวจแล้วก็ฉีดวัคซีนกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะตรวจสว็อปกันเรียบร้อยแล้วจะต้องมีหลักฐานเพื่อที่จะเข้าไปทํากิจกรรมตามร้านรวงต่างๆนั่นเองค่ะและทางสัปปะจารย์ในแพทย์ประสิทธิ์ยังบอกอีกด้วยนะคะว่ายังไงก็ตามปลายเดือนนี้ค่ะหากจะเกิดการผ่อนคลายขึ้นมาในประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะมีการเสนอมาตรการนี้เข้าสปคขอให้พิจารณาด้วยซึ่งในอีก2-3วันนี้ค่ะจะต้องหารือกันเลยจะมีเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์เพื่อดูตัวเลขหากส่งสัญญ,ญาณดีขึ้นก็อาจมีการพิจารณา แต่ต้องตกลงเงื่อนไขกับผู้ให้บริการหากทุกคนร่วมกันนะคะก็มีโอกาสเริ่มผ่อนคลายค่ะซึ่งถ้าหากว่าโวกมาอีกก็ต้องมีการควบคุมและสำหรับประเทศไทยก็อาจจะใช้เป็นอย่างเช่นการแสดงหลักฐานฉีดวัคซีนในมือถือหรือว่าเป็นการให้สถานประกอบการนะคะบริการจุดตรวจโควิดชนิดแอนติเจนเทสคิดที่มีความไวและความจำเพาะดีๆเอาไว้ให้กับลูกค้าเลยค่ะเพื่อตรวจก่อนเข้าใช้บริการก็จะเป็นมาตรการหนึ่งที่ดีเลยทีเดียว คุณหมอประสิทธิ์ยังบอกอีกว่าส่วนตัวนะคะที่ติดตามดูการดําเนินการของประเทศต่างๆนี้เห็นเลยว่าจุดคลยล็อกที่น่าจะปลอดภัยก็คือการฉีดวัคซีนที่ร้อยละ50ของจํานวนประชากรซึ่งตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยฉีดได้แล้ว26ล้านโดสแต่ถ้าหากว่าฉีดได้ตามเป้าหมายเดือนละ15ล้านโดสหรือว่าเฉลี่ยวันละ5 0,000นโดสเมื่อรวมกันเนี่ยจะได้ประมาณ40ล้านโดสนั่นก็คือภายในกลางเดือนกันยายนนี้แหละคะ่ะควรจะได้ฉีดเนี่ยน,นะคะ40กว่าล้านโดสละ เพื่อให้เข้าใกล้ตัวเลขร้อยละ50ของจำนวนประชากรคนไทย70กว่าล้านคนก็ควรจะได้รับการฉีดวัคซีนอยู่ที่35ล้านโดสค่ะเพราะฉะนั้นเราน่าจะเซฟพอที่จะคลายล็อกซึ่งทางนี้ปลายเดือนสิงหาคมตัวเลขอาจจะยังไม่ดีแต่ว่าอีก14วันนะคะให้หลังเนี่ยน่าจะคลายล็อกได้ค่อนข้างปลอดภยัยแต่ก็ต้องเลือกพื้นที่แล้วก็กิจกรรมให้เหมาะสมมีการติดตามอย่างเข้มงวดซึ่งจะแปลผกผันกับความชุกข,ของการติดเชื้อก็คือผู้ติดเชื้อมาก ก็จะคลายล็อกได้น้อยแล้วค่อยผ่อนคลายต่อถ้าหากว่าสถานการณ์ดีขึ้นอย่างเช่นปีที่แล้วค่ะเราคลายล็อกกันตั้งหกรอบเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆค,คลายล็อกส่วนตัวเนี่ยนะคะคุณหมอบอกว่าถ้าหากว่าไม่มีคลัสเตอร์ใหม่ ดูจากตัวเลขเวลานี้แล้วก็ดูจากเคสหนักๆเนี่ยผมคิดว่าหากยังไม่ถึงจุดสูงสุดของยอดติดเชื้อก็น่าจะใกล้ถึงเต็มทีแล้วและอีกไม่นานเราก็จะถึงจุดที่วกลงทั้งอัตราการเสียชีวิตและการติดเชื้อค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีต้อนรับต้นสัปดาห์ของเรากันเลยทีเดียวนะคะกับคำให้สัมภาษณ์ของคุณหมอประสิทธิ์นี้ละค่ะแลวก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับช้าว,วันนี้